รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่คำศัพท์ต่างๆในโน้ตเพลงทำไมถึงต้องเป็นภาษาอิตาเลียนจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้มีการเริ่มใช้เครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆทางดนตรีเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณคริสตศักราชที่1000นะคะนานมาแล้วโดยชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ากุยโดแห่งอาเรโซเขาได้เริ่มต้นการบันทึกตัวโน้ตแบบมีหัวอยู่บนเส้นแบบที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้หลายร้อยปีถัดมาจากตอนนั้นเนี่ยนักดนตรีได้มีการพัฒนาระบบของกุยโดต่อไปเรื่อยๆหากแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอนักประพันธ์ต้องการอธิบายอย่างละเอียดรวมไปถึงกำหนดอย่างชัดเจนเลยว่าต้องใช้วิธีการเล่นแบบไหนต้องการแสดงความรู้สึกแบบไหนจึงได้เริ่มมีการใช้คำศัพท์อธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาอิตาเลียนเนื่องมาจากว่านักดนตรีที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ในยุคเรเนซองส์และยุคบาโรกเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนและเป็นช่วงที่เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆของดนตรีถูกคิดค้นขึ้น Gen Z and Classical Music